ESG เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นความตื่นตัวของทั้งโลกนะนะครับบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำธุรกิจต่อไปให้ยั่งยืน sustainable เนี่ยนะครับเราจะดูเฉพาะธุรกิจอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องดูให้ครบนะครับ environmental society governance นะครับเพื่อจะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์โลกตอบโจทย์สังคมและตอบโจทย์ธุรกิจได้ด้วยบรรษัทพิบาลสังคมและแน่นอนสิ่งแวดล้อมใช่ครับของเราโฟร์พลัสที่มันบวกจากคนอื่นอย่างไรครับ คือเราพูดถึง ESG ของเราเนี่ยนะครับ4เรื่องครับนะครับที่เป็นนิยามที่เรากำหนดว่า ESG เราจะทำนะครับ1ก็คือ Net Zero Go Green รีเหลื่อมล้ำยังร่วมมืออันนี้อยู่ใน Go Green นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงว่าจริงๆโซล่าพลังงานจากโซล่าเป็นพลังงานสะอาดพลังงาน renewable เนี่ยทำไงถึงจะส่งเสริมมากขึ้นจริงๆใน SCG ใช้ไปแทบจะทุกที่ทุกโรงงานแล้วนะครับ area หนึ่งที่ใช้ได้คือบนน้ำด้วยนะครับอย่างนี้เป็นโซล่าลอยน้ำนี่นะครับก็สามารถจะใช้ตรงนี้ให้พื้นที่มากที่สุดสำหรับบริเวณที่อาจจะมีพื้นที่จำกัดแต่มีแหล่งน้ำอยู่ตรงนี้ก็เป็นโซล่าเซลล์นะครับที่ผลิตไฟฟ้าเป็นโซล่าลอยน้ำทาน100ปีเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีของ Smart Building ซึ่งเราคัดมาเป็นเทคโนโลยีระดับโลกนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันว่ามันจะตอบโจทย์กับอาคารเราได้ไงยกตัวอย่างอาคารนี้ครับก่อนหน้านี้เป็นอาคารเขียวอยู่แล้วนะครับได้ LEED Platinum เรียบร้อยนะครับยังสามารถประหยัดค่าไฟได้อีก 30% จากแอร์จากการใช้ Air Scrubber ครับ HVAC Air Scrubber ของ Smart Building Solution HVAC แอร์ขนาดใหญ่นะฮะแล้วมี Air Scrubber Air Scrubber ก็คือว่ามันสามารถที่จะฟอกอากาศนะครับทำได้ทรายต่างๆเนี่ยในอาคารได้ทำให้อากาศดีแล้วเนี่ยมันเซฟว่าไม่จำเป็นต้องนอกอากาศไปแช่ข้างนอกเข้ามาแล้วอาคารใหญ่ๆทั่วไปหรือห้างเนี่ยเขาจะมีการนำอากาศบริสุทธิ์อัดเข้ามาครับข้อเสียของเมืองไทยคืออากาศบริสุทธิ์มันร้อนเพราะฉะนั้นมีฝุ่นเข้ามาด้วยฝุ่นเข้ามาด้วยถ้ากรองไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแอร์จะโหลดมากในการที่เก็บความเย็นให้มันคงที่23-25พอมีตัวนี้ Air Scrubber เซฟได้เลยก็ไม่จำเป็นต้องอัดอากาศใหม่เข้ามาเยอะเซฟได้เลยหมุนเวียนภายในรีเทิร์นเร็วด้วยนะครับรีเทิร์นเร็วด้วยแล้วก็ยังมีนอกจากตัว Air Scrubber แล้วก็จะมี Bion ด้วยครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อากาศสะอาดฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อนะครับผมไปอยู่เพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำว่า Go Green Go Green เนี่ยทั้งเรื่องที่ช่วยโลกด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของชีวิตของผู้คนด้วยถึงนี้ต่างๆนวัตกรรมต่างๆเราก็พยายามจะหามาเพื่อจะตอบโจทย์อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ESG ของเราต้องบอกว่า Service Solution Business นะครับหน่วยงานเนี่ยก็มารวมตัวกันสักผมว่าสัก2ปีครับนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีเรียกว่าการทำงานเกี่ยวกับเรื่อง Solution มานานแล้วนะครับ ครับเป็นยูนิตต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยรวบรวมกันมาเรื่อยๆนะฮะออกมาก็ได้ใจเป็นธุรกิจอันนี้ฮะ Service Solution Business อันนี้ซึ่งบางอย่างงานบางอย่างเนี่ยก็คือเริ่มมากว่า10ปีแล้วผมเป็น10ปีเป็น10ปีแล้วก็มีใช่มั้ยฮะ10ปีแล้วก็มียกตัวอย่างเช่นอย่าง SCG High ครับนะครับอันนี้ผมตั้งเองนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยนะครับก็12ปีแล้วครับ12ปีแล้วครับเริ่มต้นด้วย passion อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วยเราบอกไปแล้วว่าถ้าเราอยู่ในธุรกิจเดิมนะฮะที่ผลิตวัสดุเนี่ยธุรกิจเราก็สงบประมาณนี้แต่ถ้าเราเริ่มก้าวมาสู่ area ที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับคำว่า solution มันแปลความได้มากมายใช่กว้างนะครับกว้างมากเลยนะฮะโซลูชันอะไรที่มันเหมาะกับสิ่งที่เราควรจะเข้าไปทำใช้สิ่งที่เป็นความเก่งเดิมของเราแต่ไปเรียนรู้เรื่องใหม่มาไปเอาเทคโนโลยีมานวัตกรรมใหม่เข้ามาแล้วมาประกอบกันสร้างสิ่งที่เหมาะสมกับลูกค้าเราได้อันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราทำก็เลยรวมกันเป็น BU ที่เรียกว่าเนี่ย Service Solution Business นั่นเองก็ถือว่าเป็นโซลูชันขององค์กรเราเองด้วยใช่ไหมครับเพื่อเป็นการก้าวผ่านคอมฟอร์ตโซนเรียกอย่างนั้นได้ไหมครับได้เลยก็ต้องเรียกว่าสิ่งที่เคยทำแล้วคุ้นเนี่ยบางเรื่องอาจจะไม่เหมาะกับการทำธุรกิจโซลูชันแล้วนะครับเราก็ต้องปรับตัวมาทำสิ่งใหม่ครับครับก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องล่าสุดของธุรกิจ Service Solution นะครับซึ่งเราก็ได้เปิดตัวไปนะครับในช่วงสักปีที่ผ่านมาคือ Smart Building ครับผมถ้านึกย้อนกลับไปนะฮะสักปีจริงๆเริ่มตั้งแต่ต้นปี20แล้วแล้วปี21อีกรอบนึงตอนที่เรามีโควิดหนักๆครับผมถูกไหมครับแล้วก็ทีมผมเนี่ยก็ได้ออกไปช่วยทำเรื่องของโมดูล่าโควิดสวอปเชื้อนะครับไปทำเรื่อง ICU นะครับ
โอ้นี่ออกจากคอมฟอร์ทโซนมากๆเลยนะครับนะฮะเข้าไปในส่วนของเฮลท์แคร์แล้วเพราะว่าวันนั้นมันเป็นโจทย์ของสังคมครับผมถูกไหมครับแล้วชัดเจนเลยนะครับวันนั้นเราใช้อย่างที่บอกเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้มีความสามารถบวกกับเรื่องใหม่ๆวันนั้นใช้โครงสร้างของ SCDI ในการทำผลและถึงสร้างได้เร็วครับเอาองค์ความรู้เราเรื่องของการจัดการอากาศนะครับสุภาพทำไมเข้าไปแล้วก็ทำวันนั้นก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ของทั้งทีมนะครับว่าเฮ้ยจริงๆมันก็มีอะไรที่เรามีองค์ความรู้อยู่นะมีความสามารถอยู่นะครับแล้วก็ในภาวะวิกฤตอย่างนั้นเราเข็นออกมาให้ได้ครับตอบโจทย์ตอบโจทย์สังคมได้นะครับแล้วก็มาต่อยอดว่าแล้วเราจะขยายผลตรงนี้มาให้ลูกค้าทั่วๆไปมีโอกาสได้ใช้นวัตกรรมได้ใช้เทคโนโลยีแบบนี้ได้ไหมครับก็เลยออกมาเป็นธุรกิจ Smart Building Solution เรามีคอร์วาลูสี่ตัวนะครับตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเลิศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่แอคชั่นที่เราทำการตัดสินใจที่เราทำที่เราหล่อหลอมในเรื่องเหล่านี้เข้าไปนะครับตะกี้เบรกที่แล้วเรายกตัวอย่างตอนโควิดตอนนี้แทบไม่ต้องคิดเลยนะฮะว่าวันนั้นเนี่ยวันนี้มันมีปัญหาเราจะแก้ยังไงนะครับทั้งเรื่องงานตอนนั้นธุรกิจก็ต้องพยายามรันนะฮะเวลาเดียวกันสังคมเดือดร้อนเราจะช่วยได้บ้างไหมในศักยภาพที่เรามีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่เราเอาไอ้อุดมการณ์หรือ core value เนี่ยออกมาในรูปแบบนี้